มาดูอีกงานประเพณีประเพณีหนึ่งครับจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าแล้วนะครับจังหวัดสมุทรปราการเตรียมจัดงานประเพณีรับบัวประจําปี2567เพื่อสืบสารประเพณีท้องถิ่นของอำเภอบางพลีให้คงอยู่ตลอดไปครับนายสุพจน์พูดเกียรติขจรครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวจัดงานประเพณีรับบัวประจำปี2567กำหนดจัดขึ้น13-16ตุลาคมนี้สัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับที่บริเวณที่ว่าการอำเภอบางพลีวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงครับแล้วก็บริเวณคลองสำโรงอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับโดยภายในงานเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงวิถีชีวิตของชาวบางพลีในอดีตการละเล่นพื้นบ้านการประกวดขบวนเรือแห่หลวงพ่อโตทางน้ำ การแข่งขันเรือมาาการประกวดหนุ่มสาวรับบัวการจัดจำหน่ายสินค้า1ตำบลหนึผลิตภัณฑ์ของดีของอำเภอบางพลีสมุทรปราการให้ได้ชิมชมชอบกันด้วยสำหรับประเพณีรับบัวครับเป็นประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณของชาวอำเภอบางพลีซึ่งแสดงถึงความเป็นวิถีชีวิตความผูกพันกับสายน้ำของพี่น้องชาวบางพลีที่มีมาอย่างยาวนานจากอดีตจนถึงปัจจุบันครับ โดยจะมีการอัญเชิญหลวงพ่อโตจำลองลงเรือแห่ไปตามลำคลองสำโรงเพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยริมสองฝั่งคลองได้มีโอกาสาร่วมทำบุญสักการะบูชาหลวงพ่อด้วยโดยการโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อประดิษฐานอยู่มีความเชื่อกันนะครับว่าหากสามารถโยนดอกบัวลงไปในลำเรือที่องค์หลวงพ่อโตนั้นประดิษฐานอยู่ได้แล้วอธิษฐานสิ่งใดไว้ก็จะประสบความสำเร็จดังหวังทุกอย่างเลย ทางนี้ครับประเพณีรับบัวอำเภอบางพลีได้รับการประกาศเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเมื่อปี2555โดยกระทรวงวัฒนธรรมอีกด้วยครับไปร่วมเที่ยวกันได้นี่ใช่ไหมคือคักอันนี้เป็นภาพของปีที่ผ่านมานะาบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะคะ